สวีดัตสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับครูย่ามท่าคดครูยศทคามเป็นแล้วนะครับแฮ่ครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ครับ25พฤศจิกายนพุทธศักราช2550เท่าไหร่ครับ59นะครับวันนี้ครับเป็นวันคล้ายสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นผู้ก่อตั้งกองลูกเสือป่าแห่งประเทศไทยวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะวันนี้เป็นวันที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2559ค่ะแอนิต้าก็เคยเรียนเนนารีนะคะตั้งแต่ชั้นมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมทางลูกเสือมากมายแล้วก็รำลึกถึงพระองค์ท่านพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อลูกเสือไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะนะครับปลอดอยู่ข้างหน้าใช่ไหมลูกหลวงก็นั่งลงไปทั้งสองเข่าเลยนะครับย่อแล้วก็นั่งลงครับสองข้างก็ยังมีบนต่างนะครับครับเลยครับนี่คือท่านั่งนะครับสบายพระทีราชสุดีนะครับที่ถูกต้องครับของรอรอสอเสกสรรน้าน้อยครับลูกก็ลงที่ยืนทั้งหมด